เรื่องแรกที่อยากจะพูดนะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันผมว่าผลเลือกตั้งอเมริการอบนี้มันคอนเฟิร์มสถานการณ์สำคัญบางอย่างนะครับคือเรื่องของข่าวสารข้อมูลที่เรารับกันนะครับคือผมไม่รู้ว่าคนอื่นเจอเหมือนกันหรือเปล่านะครับเราเอามาอัปเดตเรื่องแบบแนวโน้มการเลือกตั้งให้ฟังกันเรื่อยๆเนี่ยแล้วตอนท้ายเนี่ยผมก็มาอัปเดตเหมือนกันว่าสวิงสเตท7รัฐเนี่ยทรัมป์เนี่ยนำไป6แล้วก็บางโพลเนี่ยนำไป7ด้วยซ้ำใช่ไหมครับดูเหมือนจะขาดเลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีทั้งคะแนนแบบ National Poll ที่ปกติทำไม่เคยนำนะครับเลือกตั้งครั้งก่อนๆครั้งนี้เนี่ยพลิกมานำได้ก็ยิ่งแบบสะท้อนว่าเฮ้ยความนิยมทำรอบนี้มันแรงจริงๆแต่วันเช้าวันเลือกตั้งเนี่ยผมตื่นมาเปิดหน้าข่าวอ่านดูเนี่ยเห็นแทบจะทุกสำนักนะครับต่างประเทศด้วยอาจจะไทยด้วยบางเจ้าพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าติดตามการเลือกตั้งที่น่าจะสูสีที่สุดในรอบ20ปีครับผมก็งงว่าเราดูข้อมูลมาผิดหรอมันแบบเฮ้ยเราดูมาเป็นหลายๆเดือนเช็คจากหลายข้อมูลดูว่าแนวโน้มมันดูจะเอียงไปทางคุณทำค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าข่าวหลายๆเจ้าแบบตีว่าสูสีมากแบบลุ้นแบบน่าจะนับคะแนนหลายวันเลยด้วยซ้ำนะครับก็เลยผมก็เลยนั่งลองดูว่าไม่รู้ว่าตัวเองหรือแบบบริบทของสื่อรอบนี้มันจะถูกกันสรุปว่าสูสีตรงไหนนะครับเปิดมาก็แบบลองดูภาพนะครับอันนี้คืออเมริกาเนี่ยมี50รัฐแต่จริงๆเขาก็จะมีแบ่งเป็นเขตเลือกตั้งย่อยเหมือนกับไทยนะครับก็จะมีเคาน์ตี้อีกเป็นหลายพันเคาน์ตี้ลองดูนะครับว่ามันแดงขนาดไหนนะครับเคาน์ตี้ที่มันแบบสุดท้ายมันออกมาว่าเป็นแดงเนี่ยแล้วก็จบออกไปเนี่ยพวกคณะบริหารเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันก็จะมี 3-4 กลุ่มใหญ่ๆนะครับอเมริกาอ่ะข้างบนสุดก็จะมีประธานาธิบดีใช่ไหมเราก็รู้ผลไปละเป็นคุณทรัมป์รองลงมาก็เรียกว่าเป็นสภาบนก็คือวุฒิสภาหรือสวมีอเมริกามี100คนนะครับสรุปก็ตอนนี้นับจบไปแล้ว99คนก็เป็นรีพับลิกันเนี่ย53แล้วก็คือลุ้นด้วยซ้ำว่าจะเป็น53หรือ54คนก็คือได้เสียงสภาบนไปด้วยแล้วก็สภาล่างอันนี้ยังนับไม่จบนะครับแต่ว่าดูแล้วก็น่าจะเป็นรีพับลิกันนำอยู่สักประมาณ10ที่นั่งเลยนะครับตัวจำนวนสสแล้วก็อันนี้ยังรวมไปถึงอเมริกามี50รัฐนะครับแต่ละรัฐเขาจะมีผู้ว่าประจำรัฐนะครับก็คือ governor เนี่ยตอนนี้ governor เนี่ยมาจาก republican เนี่ยสักประมาณ27คนนะครับ democrat สัก23คนก็คือดูเนี่ยสีแดงทั้งแผ่นดินเลยนะอย่างเงี้ยเนี่ยแดงตั้งแต่ประธานาธิบดีสวสสยันผู้ว่าแต่ละรัฐเนี่ยตอนนี้ก็คือจำนวนเสียงส่วนมากของอเมริกาทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็น republican หมดแล้วนะแบบขาดลอยแบบไม่รู้จะขาดยังไงแม้กระทั่ง popular vote นะครับที่ทำไม่เคยชนะมาก่อนนะครับรอบที่แล้วเนี่ย2020คุณไบเดนเนี่ยได้คะแนน popular vote เยอะที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกานะประมาณ81ล้านเสียงรอบนี้เนี่ยคุณกัมมาล่าเนี่ยได้ไม่ถึง70ล้านนะครับเหลือแค่ประมาณ66-67ล้านเสียงเท่านั้นเองคือหายไปสักประมาณ15ล้านเลยครับเสียงเดโมแครตที่เคยโหวต2020เนี่ยในขณะที่คุณทรัมป์เนี่ยนับไปก็ตอนนี้ก็ยังนับไม่ 100% นะแต่ว่าก็นิ่งๆนะก็ได้ประมาณสัก 74-75 ล้านเสียงนะครับก็ถือว่าชนะ Popular Vote คุณกัมมาล่าอย่างขาดลอยไปเหมือนกันเลยอยากมาชวนคุยกันครับว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยความเป็นไปได้เนี่ยคือทำไมสื่อถึงนำเสนอกับเราว่ามันสูสีมากมันก็มีความเป็นไปได้แค่2 อย่างนะครับก็คือ1คือเขาทำงานผิดจริงๆสื่อเกือบทั้งหมดทำงานพลาดจริงๆเดาพลาดจริงๆกับ2คือเขาพยายามหลอกเราว่ามันสูสีแต่ทั้งที่จริงๆแล้วคะแนนมันขาดคือเขาก็รู้ว่ามันขาดแต่เขาพยายามหลอกเราก็คือในความเป็นไปได้แบบที่2เนี่ยอันนี้มันก็เลยทำให้มาชวนนั่งคิดต่ออีกครับว่าถ้าเรื่องเนี้ยถ้าเรื่องการเมืองเนี่ยแล้วมันมีคนที่พยายามจะหลอกเราอยู่เนี่ยแล้วเรื่องอื่นๆนะที่แบบเป็นบริบทสำคัญในโลกเนี่ยมันมีเรื่องไหนอีกที่เขาพยายามหลอกเราอยู่ที่แบบเกี่ยวข้องกับการลงทุนด้วยนะครับเดี๋ยวก็มีมาคุยเหมือนกันซึ่งเห็นผลชัดเหมือนกันในหลังเลือกตั้งมานะครับว่ามันมีหุ้นมันมีสินทรัพย์หลายกลุ่มที่ได้รับผลกระทบที่ข่าวเนี่ยพยายามจะนำเสนอว่ามันดูดีแต่หลังๆมาเนี่ยมันดูไม่ดีเลย 2-3 ปีนะแต่ว่าถ้าไปดูหน้าข่าวเนี่ยมันก็ยังดูว่าเขาจะพยายามนำเสนอว่ามันดีต่อเนื่องด้วยซ้ำถ้ากลับมาที่คุณทรัมป์อีกนิดนึงนะครับคือรอบนี้ผมว่าเดโมแครตเนี่ยน่าต้องกลับไปทำกันบ้านครั้งใหญ่เลยนะครับคือเราเห็นทิศทางของฝั่งเดโมแครตหรือฝั่งซ้ายเนี่ยว่าพยายามจะจับกลุ่มคนมีอายุน้อยลงนะครับแต่ผลที่ได้กลับมาเนี่ยเหมือนจะแบ็คไฟนะเหมือนจะสะท้อนกลับคือภาพขวาเนี่ยอันนี้เรียงมาตั้งแต่ปี2016นะครับยัน2023ทางกลับเนี่ยเขาไปทำรีเสิร์ชทำวิจัยมาว่า
กลุ่มผู้ชายที่อายุน้อยเนี่ย18ถึง29ปีนะครับอยู่ฝั่งเดโมแครตเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆนะจากประมาณ 51% ในประมาณ8ปีที่แล้วตอนนี้เนี่ยเหลือแค่ไม่ถึง 40% นะครับก็คือกลายเป็นว่าผู้ชายที่อายุไม่เยอะเนี่ยตอนนี้เกินครึ่งก็ไปแบบเอียงไปเข้าหารีพับลิกันมากกว่าแล้วในขณะที่ด้านซ้ายนะครับอันนี้เป็นผลการเลือกตั้งเลยไม่ใช่ผลวิจัยนะครับมีการแบ่งว่าไปดูผลการเลือกตั้ง2020กับ2024เทียบกันนะครับลองแบ่งคนตามผิวสีดูแบ่งตามอายุดูแบ่งตามเพศดูลูกศรสีแดงๆครับก็คือทรัมป์เนี่ยทำคะแนนดีขึ้นในเกือบทุกกลุ่มคนทุกประเภทนะครับหลายๆกลุ่มเนี่ยดีขึ้นแบบดีขึ้นเป็น 10% ด้วยซ้ำนะครับเช่นกลุ่มแบบกลุ่มฮิสปานิกนะครับกลุ่มคนเอเชียในอเมริกานะครับอันนี้ดีขึ้นแบบชัดเจนมากก็เรียกว่ากลุ่มที่รักที่ชอบอยู่แล้วเนี่ยข้างบนๆนะครับที่แบบอยู่เส้นเกิน 0% เนี่ยก็โหวตให้ทำเพิ่มขึ้นไปอีกในขณะที่กลุ่มที่แต่ก่อนโหวตให้เดโมแครตนะครับรอบนี้หันมาโหวตให้ทำเพิ่มนะครับหรือแม้แต่รัฐถ้าดูเป็นรัฐนะครับ2รัฐที่แทบจะเป็นเดโมแครตตลอดกาลนะสีฟ้าตลอดกาลนิวยอร์กกับแคลิฟอร์เนียลองดูด้านซ้ายเป็นผลคะแนนเลือกตั้งแคลิฟอร์เนียนะครับตั้งแต่ปี2004ยาวมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ด้านขวาเป็นนิวยอร์กแคลิฟอร์เนียเนี่ยสำคัญแบบสุดๆเลยนะครับเพราะว่าอเมริกาเนี่ยเขามีเรียกว่าคณะเลือกตั้งเนี่ยนะ540ที่นะครับอยู่ในแคลิฟอร์เนียรัฐเดียวเนี่ย56คนครับคือใครชนะแคลิฟอร์เนียเนี่ยคือได้50กว่าที่ไปแล้วจาก270ที่ที่ต้องการนะครับแล้วมันก็เป็นของเดโมแครตมาตลอดแต่ว่ารอบนี้เนี่ยต้องบอกว่าคุณกามาล่าเนี่ยทำผลงานได้ย่ำแย่มากนะครับแย่สุดในสักประมาณ20ปีนะครับก็คือกลายเป็นผลงานเลือกตั้งที่ไม่ใช่สูสีสุดใน20ปีแต่ว่าเป็นฝั่งเดโมแครตที่แย่ที่สุดใน20ปีนะครับเห็นว่าเดโมแครตเนี่ยลงจากปกติเนี่ยแทบไม่เคยต่ำกว่า 60% นะครับคะแนนโหวตแคลิฟอร์เนียเนี่ยตอนนี้รอบนี้เหลือแค่ประมาณ 57-58% อันนี้ยังนับไม่หมดด้วยนะผมเช็คเมื่อวานนับไปแค่ประมาณ 70%ไม่รู้เหมือนกันว่านับอะไรนานขนาดนั้นเดี๋ยวนี้คนไปเลือกตั้งอเมริกานี่เลือกตั้งเครื่องด้วยนะไม่ได้ไปกาบัตรแล้วชูบัตรนับเหมือนเรานะเดี๋ยวนี้เขาแบบเป็นเครื่องแบบหน้าตาคล้ายเครื่องแฟกซ์ครับเข้าไปแล้วก็กดจิ้มเลือกตั้งดังนั้นจริงคะแนนเนี่ยมันควรจะเข้าไปในระบบแล้วก็แบบวันเดียวมันก็ควรเสร็จแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าเขานับอะไรกันแบบข้ามสัปดาห์แล้วยังไม่จบนิวยอร์กเองก็ตามนะครับแต่ก่อนเนี่ยเดโมแครตก็ 60% บวกๆตลอดนะครับรอบนี้เหลือแค่ประมาณ 55% นะครับทรัมป์เนี่ยขึ้นมาชัดเจนมากเลยในนิวยอร์กขึ้นมาสัก 45% ถ้าแบบโหมีการรอบหน้าๆถ้าแบบมีการพลิกแบบนิวยอร์กเป็นสีแดงได้นี่คือถือว่าเรียกว่าขาดลอยแบบสุดๆจริงนะครั้งนี้ก็ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าก็ถือว่าทำคะแนนให้กับรีพับลิกันเนี่ยดีที่สุดในอย่างน้อยก็20ปีนะครับจริงๆอันนี้มันก็สะท้อนเหมือนกันนะผมว่าสาเหตุนึงเนี่ยที่คนโหวตทำเยอะเนี่ยไม่ใช่ว่าคนเขารักเขาชอบอะไรทำเยอะนะผมว่าเขาเบื่อกับรัฐบาลเก่าเพราะว่า 3-4 ปีมาเนี่ยแสดงว่าผลงานเนี่ยน่าจะแย่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นแค่อเมริกานะมันเป็นแบบหลายๆที่ในโลกเราเห็นชัดมากเลยญี่ปุ่นก็เพิ่งเลือกตั้งไปสักไม่ถึง1เดือนที่แล้วก็พรรคที่ครองเสียงข้างมากมาตลอดนะครับ LDP ก็ได้คะแนนไม่ถึงครึ่งนะครับรวมกับคะแนนพรรคร่วมแล้วก็ยังไม่ถึงครึ่งเมื่อตอนต้นปีก็มีเลือกตั้งอินเดียนะครับคุณโมดีเนี่ยที่ทุกคนก็แทงกันว่าเดี๋ยวก็ได้คะแนนแบบพรรคเดียวมากกว่ากึ่งหนึ่งสภาอยู่แล้วก็ผิดพลาดนะครับก็ต้องไปจับกับพรรคร่วมถึงจะเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งนะครับคะแนนก็หายไปเยอะเหมือนกันแล้วก็มีหลายประเทศนะครับที่แบบเห็นชัดเจนว่าปี2ปีมาเนี้ยคนเหมือนกับก็ไม่ได้รักชอบอีกฝั่งอะไรมากมายนะครับแต่ว่าเบื่อกับอะไรที่มันเป็นแบบปัจจุบันที่มันผ่านมา 2-3 ปีนะครับไหนๆพูดถึงสื่อเนี่ยก็เลยมีคนหนึ่งนะครับตัวใหญ่เลยออกมาเคลมใหญ่เลยนะเจ้าของแพลตฟอร์ม Twitter นะครับเขาคุณอีลอนมัสก์นะครับรอบนี้ออกมาพูดว่าจะชาวอเมริกันหรือชาวประเทศอื่นๆที่มาเฝ้าดูการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับถ้าใครที่คิดว่าก่อนเลือกตั้งเนี่ยคิดว่าผลจะออกมาเป็นเดโมแครตหรือผลจะออกมาแบบสูสีมากเนี่ยอีลอนเขาบอกว่ากลับไปนึกดูดีๆว่าคุณรับข่าวสารที่ไหนมาเพราะว่าข่าวสารที่คุณรับมาเนี่ยมันผิดอย่างมากในขณะที่แพลตฟอร์มของเขาเองนะครับ Twitter เนี่ยแนวโน้มมันชัดเจนมากเลยนะว่าเป็นทำชนะขาดคือเขาก็อวยแหละอวยแพลตฟอร์มตัวเองด้วยอวยทำด้วยนะครับแต่ด้านขวาเนี่ยพอลองมีคนเอาสื่อเนี่ยมาวิเคราะห์ดูนะครับ3เจ้าใหญ่ๆนะครับที่ขึ้นชื่ออยู่ด้านบนเนี่ยเดี๋ยวนี้เครื่องมือการวิเคราะห์มันเยอะนะครับดูว่าข่าวที่เขียนในช่วงแบบก่อนการเลือกตั้งเนี่ยจำนวนเยอะๆเนี่ยลองเอามาจับ
วอร์ดดิ้งจับคำพูดดูว่าเวลาข่าวเขียนถึงคุณกัมมาลาหรือเขียนถึงทรัมป์เนี่ยมันจะเป็นบวกเป็นลบกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยคือสื่อเนี่ยปกติโดยธรรมชาติเนี่ยมักจะค่อนข้างชอบพรรคที่เป็นฝั่งซ้ายคือเดโมแครตมากกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ก่อนเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแบบ 59% เป็นบวก 60% เป็นบวกนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าเชียร์กันหนักกว่าเดิมอีกก็คือ 78% นะครับที่เขียนถึงกัมมาลาเนี่ยเป็นบวกในขณะที่พอเขียนถึงคุณทรัมป์เนี่ยแค่ 15% เป็นบวกก็จะเห็นความต่างตรงนี้เนี่ยมันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทางแบบทำให้หลายๆครั้งเนี่ยผลการเลือกตั้งครั้งนี้ออกมาเนี่ยมีคนเรียกไว้เลยว่านี่เป็นแบบจุดเริ่มจุดจบจุดตายนะเป็น the death of legacy media นะครับคือสื่อดั้งเดิมเนี่ยทำขนาดนี้นะคือเขียนอวยฝั่งหนึ่งขนาดนี้แล้วเขียนด่าอีกฝั่งหนึ่งหนักขนาดนี้เนี่ยแต่ฝั่งที่ถูกเขียนโจมตีหนักๆยังชนะได้เนี่ยอันนี้มันสะท้อนว่าพลังของสื่อในปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับมันคนไม่ได้รับแต่ข่าวสารจากสื่อดั้งเดิมแล้วนะครับแล้วคนรับข่าวสารจากอะไรนะครับเดี๋ยวนี้อันนึงก็จริงๆก็ต้องยอมรับคุณอีลอนเขาแหละว่า Twitter เนี่ย ก็มีส่วนสำคัญขึ้นเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากพูดถึงนะครับพี่ไบก็พูดถึงก่อนหน้านี้คือตลาดพนันนะแม่นจริงครับว่าคือบางโพเนี่ยมันอาจจะมีการไปเกลี่ยไปแบบจงใจแบบหรือมี sampling error อะไรพวกนี้ทำให้มันมีความแบบผันผวนความไม่ตรงความเป็นจริงหรือโทรไปถามว่าคุณจะโหวตอะไรเนี่ยแล้วทรัมป์ซัพพอร์ตเตอร์ที่แบบไม่ได้สุดตัวสุดโต่งมากเนี่ยไม่ยอมบอกนะครับมันก็เลยทำให้โพเนี่ยเบี้ยวไปบ้างแต่ว่าตลาดที่เป็นอินดิเคเตอร์ที่ค่อนข้างชัดว่าให้มาดูเขาเนี่ยก็คือ betting market ที่ตลาดที่เรียกว่าคนน่ะเอาเงินไปเบทกันจริงๆนะว่ารอบนี้แม่นมากจริงๆแล้วก็ betting market เนี่ยเริ่มป๊อปปูล่ามากขึ้นก็คือตั้งแต่ประมาณปี2016ก็เป็นตลาดที่ทายถูกก็ทำที่ตอนนั้นเป็นม้ามืดมากๆนะครับชนะฮิลลารีคลินตัน2020ก็ทายถูกนะครับแล้วก็2024เนี่ยก็ชัดเจนทายถูกนะครับแล้วก็มองขาดแบบมากด้วยเพราะมีช่วงนึงออดก็ขึ้นสูงไปแบบแทบจะ 70-30% เลยแล้วก็มีอีกส่วนนึงก็คือณวันเลือกตั้งเองก็ตามนะครับคะแนนเนี่ยก็ยังนับอยู่แล้วข่าวเนี่ยก็สังเกตนะครับสำนักข่าวที่จะเป็นแบบเรียกว่าเป็นคนประกาศผลเลือกตั้งเนี่ยประกาศช้ามากนะในวันเลือกตั้งรอบนี้คือแบบบางรัฐเนี่ยผมเห็นคะแนนมาร์จิ้นมันห่างไปแบบ 4% 5% เนี่ยแล้วนับกันไป 90 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยในทางสถิติมันแทบจะเป็นไม่ได้แล้วที่มันจะอยู่มันจะมีแบบคะแนนขย่งโผล่ขึ้นมาแล้วแบบพลิกให้แบบฝ่ายที่ตามมันชนะได้เนี่ยแต่สื่อก็ยังแบบไม่ประกาศสักทีนะไม่รู้รออะไรไม่รู้รอนับจนถึงแบบ 99% 100% นะครับแต่ว่าตลาดพนันเนี่ยมันมูฟไปก่อนแล้วคือนับกันไม่ถึงต้อง100นะครับนับกันแค่แบบ60 70เนี่ยตลาดพนันเนี่ยมันมูฟเห็นเส้นสีส้มเนี่ยมันขึ้นไปแบบก่อนหน้าชัดเจนนะครับดังนั้นผมว่าหลังจากนี้เนี่ยเราก็คงต้องคอยมาดูเรื่อยๆนะถึงตัว prediction market ทั้งหลายเวลาจะมีเหตุการณ์อะไรสำคัญอย่างเช่น Bitcoin จะทะลุ100,000มั้ยในปีนี้นะครับว่าดูกันว่าคนเนี่ยกำลังเอาเงินเนี่ยไปเบ็ดอยู่กับอะไรจะเกิดขึ้นนะครับมันก็จะมีความน่าเชื่อถือสูงขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะนะครับเกตเล็กเกตน้อยเสริมนิดนึงนะครับเลือกตั้งก็จะมีผู้ชนะมีคนดีใจนะครับแต่มีคนดีใจที่ดูเหมือนจริงๆดูไม่ควรจะดีใจกับเขานะครับคือคุณไบเดนนะครับจริงๆวันเลือกตั้งเนี่ยด้านขวาคือภรรยาของคุณไบเดนนะคุณจิลไบเดนเนี่ยเป็นเรื่องอยู่วันนั้นนะมีสื่อไปถ่ายแกอยู่คือใส่ชุดไปเลือกตั้งแบบแดงทั้งตัวนะครับก็คือพรรคเดโมแครตเนี่ยสีประจำพรรคเนี่ยมันคือสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับใส่แดงทั้งตัวอย่างนี้ไปเลือกตั้งเนี่ยคือไม่ต้องบอกเลยว่าไปกาใครนะครับในขณะที่สามีเนี่ยเดือนที่แล้วก็ไปหยิบหมวกมากะมาใส่นะฮะเลยติดใจขนาดหยิบขึ้นไปถือติดมือขึ้นไปบนเครื่องบินเนี่ยอันนี้หลังเลือกตั้งเสร็จเนี่ยผลออกมานะประมาณวันพฤหัสที่แล้วนะครับคุณไบเดนก็ออกมาพูดประมาณ3นาทีนะครับประมาณว่าแบบก็เตรียมจะส่งมอบตำแหน่งเตรียมแบบยื่นต่อให้แบบทรัมป์กับเข้ามารับตำแหน่งได้แบบอย่างราบรื่นนะครับแต่ผมก็ไปนั่งฟังมานะ3นาทีพูดเนี่ยเขาดูยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วพูดจาชัดเจนฉะฉานมากนะคือไม่เห็นไบเดนพูดแบบน้ำเสียงมีพลังแล้วแบบพูดจาฉะฉานขนาดนี้มานานมากแล้วนะครับกลายเป็นว่ารอบนี้เนี่ยเหมือนตัวเองแพ้นะครับพรรคตัวเองแพ้เนี่ยทรัมป์ชนะเนี่ยแต่โอ้โหคุณไบเดนนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีบอกว่าแบบเดี๋ยวจะเชิญทรัมป์มาเนี่ยสุดสัปดาห์พามาดูไวท์เฮาส์เลยว่าแบบมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างโอ้ค่อนข้างชัดเจนนะวันนี้เป็นทรัมป์ซัพพอร์ตเตอร์สามีภรรยาที่ออกตัวค่อนข้างชัดมากนะครับอันนี้มันมีข่าวลือเหมือนกันครับ
มีคนแฮปปี้นะครับมันก็มีคนไม่แฮปปี้นะครับตัวแม่ของพรรคนะครับเดโมแครตเนี่ยคุณเปโลซี่นะครับแนนซี่เปโลซี่มีออกมาโบยเลยครับว่าแพ้เลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยสาเหตุสำคัญเนี่ยคือไบเดนเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองไม่ไหวแต่ไม่ยอมถอนตัวสักทีนะครับช้าแบบยืดเวลาช้ามากเพราะว่าถ้าไบเดนถอนตัวเร็วกว่านี้เนี่ยพรรคก็จะได้จัด primary vote แล้วก็แบบprimary vote นี่เป็นระบบคือให้ candidate ในพรรคเองเนี่ยมาแข่งขันกันแล้วก็ให้คนในพรรคเนี่ยเลือกว่าสรุปจะเป็นใครเป็นตัวแทนนะครับไบเดนน่ะไม่ยอมสักทีแบบยอมช้ามากจนแบบพรรคเนี่ยจัดการเรื่องอะไรไม่ทันเลยนะครับแล้วก็มีข่าวลือมาเหมือนกันว่าคือพรรคเนี่ยพยายามจะปลดไบเดนน่ะนานแล้วนะครับแบบตั้งแต่ประมาณแบบรู้ว่าแบบเหมือนรอบนี้ไม่ไหวแล้วแต่ไบเดนเนี่ยไม่พอใจนะก็เลยแบบก็เลยยื้อตัวเองว่าแบบไม่ยอมปลดสักทีแล้วสุดท้ายเนี่ยพอยื้อไม่ไหวจริงๆเนี่ยพอวันที่ปลดปุ๊บเนี่ยไบเดนเนี่ยเขียนจดหมาย endorse ก็คือรับรองคุณกัมมาลาทันทีนะครับคือเหมือนกับไม่เปิดโอกาสให้พรรคเนี่ยไปจัดทำ primary นะครับอันนี้เป็นข่าวลือนะว่าไบเดนเนี่ยรู้ว่าคุณกัมมาลาเนี่ยเป็นแคนดิเดตที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีโอกาสแพ้สูงพอตัวเองรู้ว่าตัวเองไปไม่ไหวเนี่ยก็ไม่ต้องมีใครชนะไปด้วยกันนะครับก็เลยไปแบบเลือก endorse กัมมาลาเลยทันทีนะไม่ต้องไปแบบให้จัดตั้ง primary แล้วเอาแคนดิเดตที่อาจจะมีโอกาสสูงกว่าขึ้นมานะครับเราเรียกว่านั่นแหละพอทำชนะเราก็เลยเห็นไบเดนแบบยิ้มแย้มแจ่มใสออกมาพูดจากับสื่ออย่างนี้นะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่ดูน่าจะไม่ค่อยแฮปปี้นะผมเห็นมีมแบบเขาแปะรูปขึ้นมาเฉยๆนะไม่ต้องพูดอะไรเลยแต่เห็นหน้าเซเลนสกี้เนี่ยก็ความหมายก็ชัดเจนดีนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ที่ทำชนะนะครับแต่ดูแล้วก็ทำยังไม่ทันรับตำแหน่งเลยนะแค่ผลชนะเนี่ยก็มีข่าวรายงานออกมาแล้วว่าทำโปรหาปูตินนะครับแล้วก็มีคุยกับเซเลนสกี้แล้วว่าน่าจะเข้าไปเจรจาสงบศึกระหว่างรัสเซียกับยูเครนได้ในเร็วๆนี้นะครับก็ยื้อกันมา 2-3 ปีนะครับดูแล้วน่าจะใกล้จบจริงๆนะครับแล้วก็ทรัมป์เนี่ยบอกเลยว่าเซเลนสกี้เนี่ยจะต้องยอมบางอย่างนะครับอาจจะต้องยอมคือไม่ได้แบบเป็นประเทศเต็มๆเหมือนเดิมแน่นอนนะครับหนึ่งในเงื่อนไขนะครับที่เห็นข่าวเขียนวิเคราะห์กันก็คืออาจจะต้องเซ็นสัญญาแบบไม่ให้ยูเครนเนี่ยเข้าร่วมเนโต้ได้อย่างน้อยอีก20ปีนะคือเพราะอันนี้คือคีย์ที่ทำให้รัสเซียเนี่ยตัดสินใจบุกเข้าไปยูเครนคือยูเครนเนี่ยพยายามจะดันตัวเองเข้าเนโต้แล้วเนโต้ก็เล่นด้วยนะครับคือพอถ้าเรายูเครนเนี่ยมันติดกับรัสเซียนะครับถ้ามันแบบเข้าไปอยู่ในเนโต้ปุ๊บเนี่ยมันก็คือแบบติดประตูบ้านนะครับก็เลยเป็นเหตุให้รัสเซียเนี่ยต้องแบบบุกรุกเข้ามาทำสงครามรอบนี้ก็ดังนั้นถ้าเงื่อนไขมันจะออกมาแบบนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกใจนะครับว่ายูเครนก็อาจจะเสียพื้นที่บ้างแล้วก็อาจจะต้องเนี่ยลงนามสัญญาว่าแบบไม่อาจจะไม่เข้าในโต้ละอย่างน้อยในอีก 20-30 ปีนะครับค่าปฏิกรรมสงครามอะไรก็ไม่ต้องจ่ายเผลอๆจะไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ผมว่าเดาๆเอานี่อาจจะไม่มีต้องจ่ายอะไรด้วยซ้ำนะครับแบบคือรัสเซียเขาไม่ยอมรับด้วยซ้ำไงว่าเขาทำสงครามเขาบอกว่ามันเป็นอะไรนะปฏิบัติการพิเศษทางทหารอะไรพวกนี้นะครับแต่ก็ต้องไปเจรจากันคืออย่างน้อยอเมริกาเนี่ยทำก็ต้องแสดงจุดยืนว่าคือก็ไม่ได้อ่อนแอว่าแบบคือก็อาจจะต้องบังคับให้รัสเซียเนี่ยทำบางอย่างอย่างน้อยคือมันก็ในสายตาชาวโลกแล้วมันก็ดูก็เป็นฝ่ายที่ไปบุกเขามันก็มีความผิดจริงนะครับก็อันนี้ก็ต้องติดตามดูแต่สถานะรัสเซียตอนนี้เนี่ยไม่ได้แย่เลยนะครับผมไปดูพวกคลังสำรองดูพวกอะไรดูเหมือนไม่เหมือนประเทศที่แบบกำลังแพ้สงครามนะครับครับแล้วมันจะมีผลราคาน้ำมันไหมคุณทัศน์พอรัสเซียก็ผลิตก๊าซผลิตน้ำมันเยอะเหมือนกันผมว่าไม่มีอ่ะเพราะว่าตั้งแต่สงครามมาเนี่ยตอนสงครามใหม่ๆเนี่ยคนแทงกันเยอะว่าเดี๋ยวรัสเซียน้ำมันจากรัสเซียจะโดนคว่ำบาตรจะหายไป3ล้าน4ล้านไม่หายเลยครับก็ส่งให้จีนส่งให้อินเดียตามปกติใช่ครับทุกวันนี้ก็คือยังส่งออกแบบการผลิตแบบไม่ต่างจากก่อนสงครามเลยด้วยซ้ำนะครับคือคนที่จะลิมิตการผลิตน้ำมันรัสเซียเนี่ยคือโอเปกครับไม่ใช่อเมริกาตอนนี้คือกลายเป็นว่าสงครามเกิดขึ้นเนี่ยน้ำมันจากรัสเซียไม่หายไปไหนเลยนะครับเผลอๆเนี่ยเป็นลบกับราคาน้ำมันนิดนึงด้วยซ้ำตอนช่วงสงครามเพราะมันแบบมันส่งผลกระทบต่อค่าระวางเรือส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจบางที่ทำให้ดีมานด์น้ำมันมันหายไปนะครับแล้วน้ำมันราคามันแพงเกินไปนะครับสุดท้ายมันส่งผลกระทบต่อลบต่อดีมานด์แล้วก็ส่งผลเสียต่อราคาในระยะกลางอันนี้เนี่ยถ้าเรื่องสงครามตรงนี้จบไปยุโรปอาจจะดูโปร่งขึ้นมานิดนึงด้วยซ้ำอาจจะคลายใจเรื่องอาจไม่อย่างน้อยไม่ต้องเอาเงินไป
ไปช่วยแบบยูเครนแบบไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ตอนนี้บ้างแล้วนะครับก็เลยโยงมาเรื่องถัดมาพอดีนะครับมาที่ยุโรปก็